สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีที่ตำรวจไซเบอร์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน AOC 1441และช่องทาง Facebook ว่ามีผู้โพสต์ขายสารเสพติดชนิดใหม่ที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้เรียกว่าลีนผ่านบัญชี Facebook Kingdom 69มีผู้ติดตามกว่า 5,000 คนตำรวจจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเพจดังกล่าวมีการโพสต์ประกาศโฆษณาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่น่าจะเข้าข่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าประเภทอาหารที่ไม่ปลอดภัยจริงพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทอสั่งการให้พลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการสอทอ2ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวนกรณีดังกล่าวเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนที่อาจหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้ามาบริโภคจากการตรวจสอบพบว่าลีนเป็นสินค้าที่เยาวชนจำนวนมากนิยมซื้อมาบริโภคให้เกิดอาการมึนเมามักจะจำสูตรจากกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันแล้วนำตัวยาต่างๆผสมขึ้นมาเพื่อบริโภคข้อมูลพบว่าลีนมีส่วนผสมของยาโปรเมทาซีนรูปแบบเภสัชพันธ์เป็นน้ำยาเชื่อมใสสีม่วงรสหวานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและยาทรามาดอลซึ่งจัดเป็นยากลุ่มแก้แพ้และแก้ปวดที่มีความจำเป็นต่อการรักษาโรคนำมาผสมกับน้ำอัดลมเพื่อดื่มส่งผลให้เกิดอาการเมาเคลิ้มง่วงมึนหรือวัยรุ่นบางกลุ่มยังใช้ยาตัวดังกล่าวผสมกับน้ำต้มใบกระท่อมและน้ำจากสารสกัดกัญชาหรือที่เรียกว่า4คูณร้อยซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้บังคับการสอทอ2พร้อมด้วยพันตำรวจเอกขจรอบทองพันตำรวจเอกสุรพงษ์ไทยประเสริฐพร้อมด้วยตำรวจสอทอ2ร่วมกับคุณอรัญญาเทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดจุดแรกเป็นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านธนทองซิตี้ถนนเลียบคลองภาชีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครพบนายรณรงค์อายุ33ปีเป็นผู้ดูแลบ้านผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Learn Kingdom 69จำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการผลิตส่วนผสมต่างๆเช่นวัตถุออกฤทธิ์ยาฟาเทคไซรัป29ขวดยามาโค218เม็ดและน้ำหวานอีก4ขวดจุดที่2บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านอรุณทอง6เฟส2ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครพบนายสิทธิพลเป็นผู้ดูแลบ้านผลการตรวจค้นพบอุปกรณ์บรรจุขวดสติกเกอร์กล่องลังกระดาษใช้กับผลิตภัณฑ์ Learn Kingdom 69จึงตรวจยึดไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นนายรณรงค์ให้การว่าตนเป็นเพียงลูกจ้างของนายนรเศรษฐ์เจ้าของเพจมานานกว่า1ปีทำหน้าที่รับออเดอร์จากลูกค้าและผสมตัวยาลงในเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Learn Kingdom 69รวมทั้งบรรจุลงขวดจากนั้นจึงส่งให้ลูกค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยจำหน่ายราคาขวดละ100ถึง150บาทตามยอดสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อเฉลี่ยหลายร้อยขวดต่อเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา35วงเล็บ5มาตรา94มาตรา149วรรค3และขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตตามพรบยาพ.ศ. 2510มาตรา12ประกอบมาตรา101และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.หนองแขมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณอรัญญาเทพพิทักษ์ฝากเตือนว่ายาที่ตรวจยึดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหากบริโภคไปแล้วมีอาการง่วงซึมหากบริโภคนานในปริมาณมากหรือบริโภคร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เพิ่มการออกฤทธิ์ในการกดประสาทอาจส่งผลให้เกิดการหายใจไม่ออกหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตฝากเตือนไปถึงประชาชนหากพบเห็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน1556ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
Thank you.